ทดสอบนะครับทดสอบเตาอบรหัส857นะครับก่อนอื่นนะครับไปถึงนะครับประกอบเตานะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับกอบเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับหลังจากนั้นก็ต่อวาล์วแก๊สนะครับเข้ากับถังนะครับแล้วก็กดสวิตช์สีดำนะครับเพื่อให้มอเตอร์ทำงานนะครับพอมอเตอร์ทำงานเนี่ยก็จะเป่าลมเย็นเข้าไปในเตาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการจุดคบเพลิงนะครับแล้วก็แย่เข้าไปนะครับก็ติดแล้วนะครับพอเตาติดแล้วนะครับให้สังเกตที่จานนะครับถ้าจานสีเงินข้างในนะครับถ้าไฟแรกของแบบนี้นะครับแปลว่าไฟเยอะเกินไปนะครับให้ทำการหลีลงนะครับอย่าให้เปลวไฟเกินนะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับไม่ให้เปลวไฟแรกออกมานะครับนะครับคือเปลวไฟอยู่ในลักษณะที่พอเหมาะนะครับหลังจากนั้นเรามาดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิหน้าเตานะครับอุณหภูมิหน้าเตาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ40องศานะครับในเตานะครับอุณหภูมิในเตาครับก็ประมาณ40กว่านะครับสูงกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าลมมันจะพุ่งมาข้างในเตานะครับที่อุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าข้างในเตาเนี่ยยังไม่มีสินค้าอยู่นะไม่มีอุณหภูมินะครับขึ้นอยู่กับประเภทนะครับและสินค้าประเภทสินค้าข้างในนะครับน้ำหนักปริมาณนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสภาวะแวดล้อมภายนอกนะครับภูมิอากาศนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งขึ้นอีกนิดนึงนะครับลองเร่งแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิอีกทีนะครับตอนนี้ในเตานะครับที่50องศานะครับลงในเตา50องศาอุณหภูมิหน้าเตานะครับ50เท่ากันครับหลังจากเคยใช้งานไปแล้วนะครับก็ระยะหนึ่งนะครับก่อนการเสร็จการทำงานนะครับแล้วก็จะปิดที่วาล์วก่อนนะครับวาล์วสีแดงนะครับเพื่อให้แก๊สดับก่อนนะครับปิดมาขวาจนสุดนะครับสังเกตที่เปลวไฟนะครับเปลวไฟจะดับนะครับจะปิดสุดแล้วนะครับก็เปิดทิ้งไว้นะครับ 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้ลมเย็นเนี่ยเข้าไปในเตานะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดสวิตช์นะครับสีแดงนะครับเพื่อหยุดการทำงานของมอเตอร์และพัดลมนะครับแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สนะครับก็จบการทำงานนะครับของเตานะครับ